สวัสดีค่ะณสถานที่แห่งนี้นะคะที่เมืองไรส์เวย์ประเทศเนเธอร์แลนด์ทางสถานทูตไทยประจำกรุงเฮกได้มีการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ84พรรษานะคะในวันนี้ก็มีชุมชนชาวไทยนะคะมาร่วมถวายพระพรกันในช่วงบ่ายแต่ตอนเช้าก็จะมีพิธีทางศาสนานะคะทำบุญตักบาตรแล้วก็ตอนช่วงบ่ายนะคะกิจกรรมที่พิเศษในวันนี้เนื่องจากที่ว่าวันนี้เป็นวันพ่อนะคะทุกคนก็จะระลึกถึงพ่อคิดถึงพ่อไปกอดพ่อกันนะคะเป็นพิเศษปกติก็กอดอยู่แล้วจะมีการมอบรางวัลพ่อดีเด่นนะคะก็คือคุณตู่หรือว่าคุณอดิศักดิ์เสาสูงยางนะคะและพร้อมกันนั้นจะมีการมอบถ้วยรางวัลหรือถ้วยเกียรติคุณนะคะให้กับคนดีในสังคมซึ่งปีนี้เรามี2ท่านด้วยกันก็คือคุณปราณีสัจจันทึกแล้วก็คุณวสินบุญมาค่ะโดยที่ท่านทูตนะคะท่านวีรชัยพลาสัยจะเป็นผู้มอบถ้วยเกียรติยศให้และหลังจากนั้นก็จะมีงานรื่นเริงนะคะก็ถือว่าทุกคนได้มาร่วมการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะคนนะครับตั้งใจร่วมกันครับไหว้พระพร้อมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมจายังโตเทวาชรตาลวิสเมยะคาคันธาปนาคาเตตันตาสันติเกยังมุนิปาระวจันนังสะเทวเมสุนันโตธรรมสวัสดิกาเลนะธรรมสากาชาเอตัมมังคารมวตมันตะโพจะพรหมจริยันจาริยสัจานาทัสนะนิพพานสัจกิริยาจะเอตัมมังคารมวตมังปวนทานสโลกธรรมเมหิเจนตังยาสนกาปฏิอโศกังวิราชาสาสนามิเตปันติปันตาอมตังวิไขหลานธรรมุทัเนียผู้เตียมผลชมานาอิธรรมปิสังเครัตนะปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเรื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ84พรรษาในปีนี้หลับตาลงเบาหายใจเข้าลึกๆผ่อนออกยาวๆแปรับดูความรู้สึกของเราในขณะนี้ความรู้สึกมันอยู่ตรงนี้ไหมด้วยความรู้สึกมันอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่อื่นๆถ้ามันอยู่ที่อื่นให้ดึงมาที่นี่ดึงมาที่เรานั่งตรงนี้
วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่พวกเรามาร่วมกันนะครับทำบุญใส่บาตรนะครับแล้วก็น้ำมนต์วันนี้นะครับที่หลวงพ่อท่านทำนี่พิเศษมากนะครับเพราะเป็นการสวดพิเศษยาวเลยนะครับเที่ยวงานวันเสาร์ปาร์ตี้ไทยปาร์ตี้วันเสาร์เที่ยวงานครับงานไทยปาร์ตี้ที่โรสแดกครับอัมสเตอร์ดัมใช่ไหมคะเป็นสถานที่ซึ่งว่าตรงนั้นวัดพุทธวิหารจะจัดงานกันบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนาะหรือว่าทุกวัยเลยก็ได้เป็นดิสโก้กิจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยทังสภาสิทธิพระวันตุเตนจยันโตอัมโพธิยามุเลสังกยานังนันทิวาทโนเอวันตะวังเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่5ธันวาคม2554ข้าพระพุทธเจ้านายวีรชัยพลาไสเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกและครอบครัวตลอดจนพระสงฆ์ที่กรชาวไทยที่พำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์และครอบครัวขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีและขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงโปรดอภิบาลและปกปักรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญด้วยพระพลานามัยแข็งแรงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยอันประเสริฐและทรงเป็นมิ่งขวัญปกกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนานควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะYeah.
เชิญเลยนะครับสวัสดีครับ
ครับขอบคุณท่านเอกลักษณ์ดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับไม่ทราบว่าท่านได้ทานอาหารกันอิ่มแล้วหรือยังนะครับอร่อยไหมครับอร่อยนะครับคุณจูดี้ร้านสยามนะครับคุณเอร้านสองพี่น้องนะครับคุณวังร้านหน้าสยามนะครับคุณพรร้านสองแพรนะครับคุณมิตรร้านโคราชนะครับคุณโรสร้านกุหลาบมณีครับโรงทานของวัดพุทธารามบัวไว้นะครับโรงทานของวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมนะครับคุณจันฉายศรีราบัวครับคุณวรรณาเดนฮาร์ทนะครับคุณต่อมจันจิตนะครับขนมจีบซาลาเปาจากฐานเอกราชทูตนะครับคุณป้ามารีนะครับคุณยาเซนโบและคุณทอมมี่นะครับคุณดวงมีดอกไม้ทองครับแล้วคุณหวาร้านไทยเดิมนะครับขอขอบคุณมากนะครับค่ะลำดับตั้งแต่คุณพ่อดีเด่นค่ะค่ะค่ะคุณประณีสาจันทร์เพชรค่ะคนดีในสังคม2554ค่ะของพี่ปัญญาก็เป็นคนดีในสังคมช่วยงานวัดค่ะขอบพระคุณค่ะท่านขอบครับขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตไทยนะครับแล้วก็คุณปริยาสุขภูมินะครับสำหรับกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะครับตอนนี้เรามาสนุกกันต่อกับวงโทรปนะครับตัวเองตัวใจให้เธอ
ขอบคุณมากครับสำหรับสิ่งที่เพื่อน